เราข้ามาดูเรื่องราวเป็นดิวช็อกของไทยลีกเมื่อวันที่ผ่านมาสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแถลงข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวแบ็กซ้ายจอมเก่งของเขานั่นคือธีรธร บุญมาทันไปให้กับทีมคู่ปรับตลอดการอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ไม่ใช่เป็นข่าวช็อกแค่เพียงแฟนคลับหรือว่าแฟนบอลในไทยลีกครับแต่ว่ายังเป็นข่าวช็อกสำหรับแฟนบุรีรัมย์อีกด้วยแต่ธีรธรก็ไม่ใช่เพียงนักเตะคนเดียวที่สร้างความเซอร์ไพรส์และก็สร้างความช็อกให้กับแฟนบอลยังมีนักเตะอีกหลายคนครับวันนี้สปอร์ตนาวรวบรวมนักเตะที่ย้ายทีมไปอยู่กับทีมคู่ปรับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับติดตามกับรายงานพิเศษครับหลังจากช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดข่าวช็อกวงการลูกหนังอาชีพไทยเกิดขึ้นเมื่อทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์ลีก5สมัยได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook ของสโมสรว่าเขาได้ตกลงปล่อยตัวธีรธร บุญมาทันแบ็กซ้ายคนสำคัญของทีมไปอยู่กับเมืองทองยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการเรียบร้อยแล้วในช่วงการแข่งขันเลกที่2สำหรับวิถีฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเตะแต่ละคนจะต้องย้ายทีมซึ่งก็มีอีกหลายครั้งเช่นกันที่เหล่าแข้งคนสำคัญของทีมมีอันต้องย้ายไปซบทีมคู่แข่งในลีกไม่เว้นแม้แต่ในลีกฟุตบอลอาชีพของไทยซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่า5แข้งไทยชื่อดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่จะต้องย้ายไปค้าแข้งกับทีมคู่ปรับนั้นจะมีใครกันบ้างและพวกเขาย้ายจากทีมใดไปทีมใดเริ่มต้นกันที่คนแรกนั่นคืออาเดสัน โดส ซานโตส เซนเตอร์ฮาล์ฟร่างโย่งชาวแซมบ้าซึ่งเป็นอดีตแข้งของปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ PEA ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำเอาแฟนช็อกไปตามๆกันหลังเจ้าตัวประกาศอำลายอดทีมจากแดนอีสานไปอยู่กับชลบุรี FC ซึ่งนับตั้งแต่ในปี 2012 ที่ผ่านมา โดส ซานโตสก็เป็นกำลังหลักให้กับฉลามชลมาโดยตลอดด้วยความเฉียบขาดในการตัดบอลการเล่นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงการเติมเกมรุกที่หวังผลได้ทำให้เขาเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ทีมจะขาดไม่ได้ส่วนในรายต่อมานั่นคืออานวิน จูจีนปีกขวามากพรสวรรค์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่การแข่งขันระดับเยาวชนของรายการ Pepsi World Challenge และส่งผลให้เจ้าตัวติดทีมชาติตั้งแต่อายุ20ปีโดยเจ้าเอ็มเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งกับทีม BG หรือ Bangkok Grass FC ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นกำลังหลักในถิ่นลีโอสเตเดียมมาหลายปีก่อนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวอนาวินไปร่วมทีมในปี 2013 จนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนคนต่อมานั่นคืออดุลละโสกองกลางจอมเก๋าแล้วก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งโดยหลังจากเจ้าตัวได้รับใช้ทีมชลบุรี FC มาอย่างยาวนานและก็ช่วยทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมายล่าสุดเมื่อช่วงก่อนจบซีซั่นที่แล้วกองกลางตัวตัดเกมรายนี้ก็ได้ประกาศย้ายไปอยู่กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยให้เหตุผลว่าต้องการไปหาความท้าทายใหม่ให้กับตัวเองในเวทีระดับเอเชียส่วนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือสินทวีชัย หฤทัยรัตนกุลนี่คือผู้รักษาประตูทีมชาติไทยวัย33ปีเขาร่วมหัวจมท้ายกับชลบุรี FC มาตั้งแต่ในปี 2007 ที่ผ่านมาและก็ช่วยให้ยอดทีมแดนน้ำเค็มคว้าแชมป์ลีกครั้งประวัติศาสตร์ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามครับช่วงท้ายฤดูกาลเริ่มมีข่าวลือว่าสินทวีชัย หฤทัยรัตนกุลจะย้ายออกจากสโมสรไปโดยมีทีมสุพรรณบุรี FC ที่จับจ้องพร้อมทุ่มล่าลายเซ็นด้วยเม็ดเงิน15ล้านบาทแถมยังมีข่าวหลุดจากเอเย่นส่วนตัวว่าการเจรจาระหว่างสุพรรณกับชลบุรีเกิดขึ้นจริงจนกระทั่งในวันที่ 24 ธันวาคมปีก่อนสุพรรณบุรี FC ได้ประกาศบรรลุตกลงข้อสัญญาคว้าตัวสินทวีชัย หฤทัยรัตนกุลมาร่วมทัพและถือเป็นการยุติบทบาทในฐานะผู้นำทั้งในสนามและห้องแต่งตัวที่ชลบุรีสเตเดียมไว้ที่ 9 ปีปิดท้ายก็ด้วยมาริโอ ยูรอฟสกี้ย้อนไปเมื่อปี 2012 จอมทัพทีมชาติมาซิโดเนียได้ย้ายมาร่วมทีมในถิ่นเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งด้วยพิษสงที่อยู่รอบตัวของดาวเตะรายนี้ทั้งการจ่ายบอลที่ชาญฉลาดการจบสกอร์ที่คมกริบแถมยังมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะทำให้เจ้าตัวกลายเป็นแกนหลักของทีมทันทีร่วมทั้งมีส่วนร่วมทำให้ต้นสังกัดอย่างกิเลสพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทวงเบอร์หนึ่งของสโมสรไทยคืนจากคู่ปรับตลอดการอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างยิ่งใหญ่แบบไร้พ่ายในซีซั่นนั้นและก็ถือว่ามาริโอ ยูรอฟสกี้เป็นคีย์แมนคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี 2016 ซูเปอร์มาริโอตัดสินใจที่จะแยกทางกับสโมสรแรกในเมืองไทยของเขาไปหาความท้าทายใหม่กับแข้งเทพหรือ Bangkok United ซึ่งเขาก็ทำผลงานออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและทั้งหมดนี้คือ5แข้งไทยลีก ชื่อดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ต้องย้ายไปค้าแข่งกับทีมคู่ปรับซึ่งเป็นไปตามวิถีของฟุตบอลและต้องมาดูกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีนักเตะชื่อดังคนใดย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งชนิดช็อกแฟนบอลชาวไทยอีกหรือไม่สำหรับการย้ายไปของธีรทร บุญมาทันไปอยู่ในถิ่นของ SCG Stadium ครับเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวด้วยซึ่งถึงแม้ว่าจะสร้างความพอใจให้กับแฟนบุรีรัมย์ไม่น้อยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นวิถีของฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับที่เราจะต้องเจอกันต่อไป